ดีครับสวัสดีครับเราเย่ชินดีดีครับผมพอสนะครับแล้วก่อนสำหรับเป็นของอาจารย์ที่แปดปีเป็นต้องนำไปต้องดาวน์โหลดที่ชินดีครับสวัสดีค่ะแพนเค้กอิสรีค่ะอายุ16ปีตอนนี้เรียนอยู่ที่โรงเรียนสายน้ำพึ่งค่ะเป็นนักร้องนำวงเยสดีสวัสดีครับผมติณพงศ์ศิริรังค์ครับอายุ15ปีเรียนอยู่ที่ดำรงศิลปะไรครับเป็นมือคีย์บอร์ดครับสวัสดีครับผมเลยยศกรครับอายุ16ปีเรียนอยู่สาธิตประสานมิตรตอนนี้เป็นมือกีตาร์โซโล่ครับผมครับความรู้สึกที่เราได้มาร่วมคอนเสิร์ตในงานวันนี้นะครับวันนี้ผมก็รู้สึกดีครับรู้สึกว่าพี่พุ่งครับเจ้าของงานก็โคตรรู้สึกว่าเขาให้โอกาสเด็กๆว่าน้องที่เริ่มต้นมีความฝันในการเล่นดนตรีเช่นแบบช่วงนี้ก็จะมีวงที่ได้สยามใช่ไหมวงที่ได้สยามมันก็อาจจะแบบอยากจะลองเล่นแบบสเตจบ้างเล่นเวทีบ้างเพราะว่าเลยชวนให้เล่นที่เวทีนี้เปิดโอกาสให้เราได้ฝึกในการพิสเตจเป็นเวทีในฝันของหลายๆคนที่อยากที่จะมีจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะก็คิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่เพื่อให้โอกาสกับรู้สึกว่าเราก็ยินดีที่ได้มาเล่นตรงนี้ด้วยแล้วก็น้องๆสองท่านครับมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับที่ได้มาร่วมก็อยากจะขอบคุณที่ให้โอกาสพวกเราแล้วก็ที่ให้โอกาสเพื่อนๆของพวกเราทุกคนเลยครับมันเหมือนเป็นโอกาสที่ทุกๆคนจะได้มาฝึกฝนได้มาพัฒนาตัวเองก็ขอให้มีอีเวนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปก็เหมือนกันเลยครับคือขอบคุณผู้ใหญ่ที่จัดงานนี้ขึ้นมาครับผมก็เป็นโอกาสที่ดีมากแล้ววงหลายๆวงรวมถึงวงพวกเราด้วยในการที่จะได้ขึ้นมาเล่นบนสเตจนี้นะครับผมเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยครับเหมือนเราได้เจอแบบคนรุ่นใหม่แล้วก็คนได้มารวมกันที่นี่ครับเวทีนี้อาจจะเป็นเรื่องอะไรเป็นเสมือนเวทีแรกของแต่ละคนนะครับก็อยากให้ทุกคนทำให้เต็มที่สุดแล้วก็ไปต่อไปทุกเวทีครับพูดถึงกิจกรรมนี้นิดนึงครับกิจกรรมในวันนี้ครับไม่ถึงว่ากิจกรรมนี้เป็นยังไงใช่ครับกิจกรรมของวันนี้ครับเกี่ยวกับงานก็กิจกรรมของวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่รวมพี่ๆศิลปินแล้วก็รวมคนเปิดหมวกนักร้องรุ่นใหม่ทุกคนเลยมาเล่นด้วยกันก็สำหรับใครที่อยากมาชมก็สามารถมาชมได้นะคะอบอุ่นเนาะมีแบบความอบอุ่นมีพี่น้องเพื่อนเพื่อนกลุ่มอะไรเนี้ยก็เหมือนมารวมกันมาให้กำลังใจกันอาจจะมีวงโรงเรียนของแต่โรงเรียนก็จะมีแบบเพื่อนตามโรงเรียนมาเชียร์กันได้เห็นบรรยากาศได้รู้จักกันใหม่ๆใช่มันแบบเหมือนเป็นคอนเนคชั่นระหว่างโรงเรียนด้วยครับได้รู้จักเพื่อนใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วในฐานะที่เราเป็นเด็กรุ่นใหม่นะคะต้องความเห็นยังไงกับพี่ฟองพี่แดงของไทยตอนนั้นครับเชียร์อย่างเงี้ยครับก็คิดว่าเราให้เกียรติโรงเรียนเขาเรียกว่าให้เกียรติสถาบันของแต่ละโรงเรียนดีกว่าเราแบบว่าทีมบ็อกซ์ทีแบงค์อ๋อพี่ดีว่าเซอร์ของพี่ดีความคิดเห็นเหมือนเคป๊อปอะไรประมาณไทยก็ทีป๊อปทีแบนนะครับก็หวังว่าอนาคตอยากพาแบบคนไทยให้ไประดับโกลบอลให้ได้นะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีโอกาสไปตรงนั้นครับเชื่อว่าทุกคนมีความฝันที่อาจจะคล้ายๆต่างกันบ้างก็มีแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนทำตรงนี้ได้แน่นอนส่วนมากก็ไปในทิศทางแล้วก็เส้นทางเดียวกันครับน้องครับฝากไอจีของแต่ละคนให้กับแฟนๆบ้านได้ติดตามก็ครับผมบอส B A U S E ครับก็ N R K ก็จะเคเจค่ะ B U T T E R C A K E J ค่ะทรินฟูจินิลันครับ T R I N F U J I T N I R A N My name is Ray ครับ M A N A M E I S R A Y ครับแล้วก็สำหรับ IG วงนะครับชื่อว่า Yes Indeed นะครับในนั้นจะมีไบโอของพวกเราทุกคนเลยมีสมาชิกคนที่ขาดไปคือที่มังกรก็คือชื่อ IG ได้ใน IG วงก็ Yes Indeed แปลครับ Y E S I N D W E D แล้วก็ B A N D ครับผมก็จะมี IG ของพวกเราแต่ละคนอยู่นั้นแล้วก็จะมี IG ของตอนที่วันนี้ก็สะดวกมากแต่ว่าเขาก็จะมาเล่นคอนเสิร์ตที่นี่ครับ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 แสดงออก
ูวงดนตรีต่างๆหรือว่างานต่างๆในที่นี้นะก็สามารถมาดูได้ที่ MBK นะมีกิจกรรมมากมายให้ทุกคนได้เลือกสรรดูนะคะสามารถมาติดตามได้ตามเพจเลยนะคะเชื่อว่าพี่ปุ้งน่าจะมีเซอร์ไพรส์ในแต่ละเดือนแน่นอนครับอาจจะมีพี่ศิลปินจากชาติต่างๆหรือว่ามีศิลปินเบอร์ต้นมาแจมกับ